แรกแต่งงานกันแหละค่ะสั่งซะละเอียดยิบขนาดเนี้ยอาบให้ผมเลยมั้ยล่ะนี่อย่ามาคิดถึงกับฉันเด็ดขาดเลยนะเบรกนี้ของเรานะคะต้อนรับพระนางซุปตาช่อง3สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะแล้วก็ตอนนี้ห้องส่งของเราก็อบอวลไปด้วยบรรดาแฟนคลับนะคะที่เรียกว่ามารอกันตั้งแต่เช้าเลยเพราะวันนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมในเรื่องของโฟโต้บุ๊กได้รับสลับร่างกันด้วยใช่ไหมคะแฟนคลับมาเยอะไหมฮะเมื่อเช้าเยอะครับแจกเป็นที่เรียบร้อยแจกลายเซ็นครับผมก็เป็นโฟโต้บุ๊กเล่มที่มีรูปต่างๆระหว่างการถ่ายทำทั้งเรื่องเลยนะครับมีประมาณเป็นหมื่นรูปอ่ะนะเยอะมากเลยค่ะมีหลายรูปที่พวกเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยไปครอบครองกันแล้วมีรูปลับๆด้วยนะคะด้านหลังๆเนี่ยใช่ไม่น่าเชื่อมีรูปลับๆที่แบบเห็นแล้วแบบโอ้ยอย่างเงี้ยรูปนี้ใช่รูปนี้แล้วก็ช็อกมากเนี่ยใครอยากดูนะคะก็สามารถที่จะยังสั่งจองได้นะครับทางแอดไลน์ครับแอดไลน์เล่รับทีวี3นะครับผมหรือว่าจะเป็นทางช่อง3 Store ชั้นล่างตึก1มารีโนนครับผมใช่ค่ะเห็นว่าวันนี้จะมีจำหน่ายอยู่ที่อาคารมารีโนนจนถึงเที่ยงใช่ลองดูกันอีกทีนึงว่าจะหมดก่อนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะมาต้องรีบมานะคะเล่มละ399บาทนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยเรานำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นภาพเมื่อตอนเช้าที่บรรดาแฟนคลับเนี่ยนะที่เขาสั่งจองไว้แล้วแล้วก็มารับเราก็แจกพร้อมด้วยลายเซ็นครับนะคะก็ข้างล่างนี้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่ที่ LINE แอดเล่รับทีวี3สามารถสั่งจองกันได้ค่ะถามเรื่องวันแม่หน่อยที่ผ่านมาเพราะเห็นณเดชก็กับคุณแม่ไปที่ขอนแก่นใช่ครับไปที่โรงเรียนพิสารปุณณวิทยาครับจังหวัดขอนแก่นก็เนื่องในโอกาสวันแม่ก็เลยถือโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆครับแล้วก็มีภาพณเดชน์กราบคุณแม่บนเวทีด้วยครับซึ้งมากก็พอดีว่าพี่ๆที่เป็นพิธีกรเขาเอาดอกไม้มาให้ก็เขาบอกว่ากราบเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีพิธีการกราบเท้าแม่ของโรงเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็คืออารมณ์ก็เกิดขึ้นตอนนั้นเลยครับก็ทำเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆดูด้วยนะครับก็ถือโอกาสกราบวันแม่ของแม่ตัวเองด้วยครับได้บอกอะไรกับคุณแม่บ้างไหมคะไม่ต้องบอกหรอกครับแค่ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ก็น่าจะบอกกับแม่ได้หลายอย่างแล้วครับค่ะคือสิ่งที่ทำก็คือสิ่งที่เป็นนะคะยาย่าล่ะคะยาย่าเนี่ยนั้นเราเคยได้สัมภาษณ์ยาย่าบอกว่าก็เป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็ยังคงมาใช่ค่ะยาย่าบอกว่าหนูติดคุณแม่คุณแม่ก็ติดหนูแต่ว่าแม่ติดหนูมากกว่าติดกันทั้งคู่ค่ะก็จริงจริงจริงแม่ก็หายดีแล้วค่ะก็แค่ดื้อไม่ยอมพักแค่นั้นเองค่ะเพราะคุณแม่ก็ต้องแบบว่าพักผ่อนบ้างนะคะลูกเป็นห่วงนะคะแต่เวลาคุณแม่มาด้วยก็สบายใจกว่าไหมคะสบายใจค่ะสบายใจเพราะคุณแม่รู้ใจเราทุกสิ่งอย่างใช่ค่ะมองตาก็รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่นี่แล้วก็ตอนวันแม่ก็โพสต์ภาพนี้ด้วยใน Instagram ของย่าเองนะคะค่ะอ่ะมาถึงเรื่องละครกันบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเล่รับสลับร่างเนี่ยสนุกมากพอสลับร่างกันนะคะว่าทางของยาย่าเองก็เป็นผู้หมวดรามินละทางผู้หมวดรามินเองเนี่ยก็เป็นเพตราเพตราครับพอสลับร่างเนี่ยต้องถามหน่อยว่ามันยากมันง่ายกันยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเป็นตัวเองแล้วนี่ใช่ไหมคะเล่นเป็นอีกตัวนึงละใช่ครับเชิญย่าเลยค่ะมันยากตรงที่บางทีเราไม่รู้ว่าเราจะขยับร่างกายยังไงค่ะคือหมายว่าอินเนอร์คือ 100% คือเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าบางทีด้วยสรีระด้วยกล้ามเนื้อที่มันชินกับวิธีขยับการเป็นผู้หญิงมันก็จะยากนิดนึงค่ะค่ะแต่ว่าเรามีการตัดต่อมีพี่หนุ่มพี่แหม่มที่คอยแบบว่าคัดอันนี้ไม่ได้อันนี้แบบว่าดูเป็นผู้หญิงเกินไปแล้วมันยากมากๆตรงที่เราเป็นคอมเมดี้จริงแต่ว่าพี่หนุ่มอยากให้เราเล่นด้วยฟีลลิ่งจริงๆค่ะคือมันให้มันขำมาจากท่าทางหรือว่า acting ของเราให้คนดูเป็นคนที่ขำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนที่เราถ่ายครับเราจะไม่มีแบบไม่มีขำกันสักนิดนึงครับโนเป็นการทำที่เครียดกันมากครับผมทั้งหน้ามอนิเตอร์แล้วก็ทั้งนักแสดงด้วยกันเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราจะทำให้ทุกอย่างมันคือด้วยภาวะที่กดดันนะครับเล่นเป็นตัวเองก็ไม่ใช่ต้องเล่นเป็นคนอื่นสลับร่างกันอีกนะครับผมแล้วก็ด้วยบทด้วยวิธีการนำเสนอตัวละครนั้นออกมาด้วยท่าทางเนี่ยมันก็
ต้องแบบหาอะไรมาเล่นหาวิธีมาเล่นนะค่อนข้างเยอะครับขนาดพี่เกิร์กอะค่ะพวกเรายังไม่ขำเลยใช่ตอนที่เล่นเราซีเรียสกันมากเลยค่ะแต่เราดูพี่เกิร์กเนี่ยเวลาออกมาทีไรก็ขำขำมากตอนที่นั่งดูค่ะขำเลยค่ะส่วนภาพที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะคะมาจากเสียงเมาส์ของพี่แหม่มแล้วก็พี่หนุ่มกรีดค่ะบอกว่าณเดชจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดเหล่านี้แล้วก็เดินเล่นอยู่ในกองมันเป็นอะไรคะใหญ่มากอันถ้าเห็นนี่คือเป็นฉากที่จะโดนพระเอกปั้มนะครับแล้วก็โดนโดนพระเอกปั้มครับโดนพระเอกปั้มพระเอกปั้มใช่ค่ะแล้วก็มาแบบเขาเรียกว่าเวลาใส่ชุดแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะเราสัมผัสได้มันได้ฟิลความอินเนอร์ให้กับตัวเองใช่ไหมคะมันเป็นยังไงคะพอใส่แล้วมันแบบพอใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าต้องเดินหนีเวลาก้มก็ต้องจับหน้าอกปิดไม่ให้คอเสื้อตกใช่ไหมครับแล้วเวลานั่งก็ต้องนั่งแบบไม่ได้นั่งเหมือนผู้ชายนั่งนั่งผู้ชายนั่งเป็นนั่งแบบอุดอัดนั่งผู้หญิงนั่งแบบตัวเล็กอันนี้เรียนแบบท่าทางของยาย่าไหมคะต้องให้เขาสอนบ้างใช่ไหมใช่เขาก็จะมีแบบถามหรือบางทีเขาก็บอกผมเองว่าจริงเพตาไม่ทำนี้นะเพตาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ช่วยกันแล้วเหตุผลอะไรที่ต้องใส่ชุดนี้แล้วก็เดินทั่วกองคะหวานเสน่ห์ให้กับช่างไฟครับผม เป็นอาหารตาช่างไฟหรือเป็นคนอย่างนี้เหรอคะเพราะผมว่าใส่ชุดนี้ชอบใส่สบายก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใส่ตลอดไม่ได้แบบอ้อนวอนว่าทีมงานเสื้อผ้าขอใส่ชุดนี้หน่อยไม่ใช่นะจะย่าเห็นเขาใส่แล้วเป็นยังไงดูตัวเล็กนะดูตัวเล็กดูน่ารักเลยดูไหมคนลุกดีค่ะน่ารักค่ะก็เหมือนว่าตอนที่พี่แบร์ได้ใส่ค่ะเขาก็จะว่าเย้ได้ใส่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเสื้อผ้ามันช่วยได้จริงๆนะคะมันช่วยแบบว่าสร้างแบบว่าอารมณ์ว่าเราต้องแบบบีบตัวอะไรอย่างเงี้ยนมใหญ่มากค่ะทับอะไรคะครับผมของยาย่าเองค่ะพี่หนุ่มกับพี่แหม่มก็บอกมาเหมือนกันบอกว่าน้องสปิริตสูงมากมีอยู่ตอนนึงที่แบบต้องเข้าฉากบู๊แต่ว่าน้องแบบเรียกว่าอะไรอะท้องไม่ดีแต่ก็เล่นเต็มที่นะใช่ค่ะก็เข้าน้ำตลอดเลยก็ตอนนั้นเราถ่ายที่น้ำตกเอราวัณค่ะมันต้องแบบวิ่งเยอะแล้วกระโดดเยอะทั้งที่กระโดดหนูก็ต้องขมิบไปด้วยวิ่งไปด้วยคือท้องเสียค่ะแต่ด้วยสปิริตค่ะทุกอย่างก็ต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมาถึงคำถามกันบ้างแล้วค่ะผมเชิญเลยคำถามนี้เราได้รวบรวมมาจากทั้งทาง Facebook ของต๊อกข่าวบันเทิงแล้วก็ทาง Instagram ของต๊อกข่าวบันเทิงด้วยหลายร้อยคำถามมากแล้วก็มีทั้งให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมทั้งคู่มาด้วยแต่เราได้คัดเลือกคำถามที่ทั้งคู่จะได้ตอบแล้วก็ได้เข้าใจถึงละครเรื่องนี้มากขึ้นนะคะได้ตอบได้ตอบได้ผ่านคำถามแรกมาเลยค่ะระหว่างการแสดงประทับใจฉากไหนของกันและกันมากที่สุดแบบว่าโอ้โหทำได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อสุดยอดค่ะของกันและกันนะเออของพี่แบร์ก่อนตอนผมอยู่เซตบางทีผมก็ไม่ได้มานัดคิวเดียวกับย่านะครับบางทีก็มาเห็นตอนที่เขาเล่นอ่ะผ่านทางตอนละครออนแอร์เหมือนกันชอบฉากที่เขาแบบด่าอีโง่อันนั้นผมว่าคนน่าจะชอบเยอะคือแบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นย่าแบบในเวอร์ชันแบบปากตลาดแบบเนี้ยอะไรเงี้ยวันนี้ก็แบบได้คาแรคเตอร์ใหม่อะไรเงี้ยครับผมเพราะในชีวิตจริงน้องไม่เป็นอย่างนั้นน้องก็บอกอยู่ก็หวังว่ายังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับค่ะแล้วน้องล่ะคะมีหลายฉากค่ะหนูว่าฉากที่คือตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าฉากที่ค่อนข้างแบบว่าพี่แหม่มห่วงมากๆเลยค่ะตอนที่เราถ่ายทําเรื่องนี้เราเก็บความลับได้ดีมากสําหรับหลายๆฉากที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องค่ะมันจะมีฉากนึงที่เป็นฉากแต่งงานระหว่างเรา2คนที่เดี๋ยวหนูไม่บอกดีกว่าว่าใครอยู่ในร่างใครแต่ว่าอ่ะบอกดีกว่าค่ะมีในโฟโต้บุ๊คมีค่ะใช่ค่ะคือจริงๆเราสลับร่างกันค่ะแล้วว่าความฝันของเพตาคือเขาอยากได้ใส่ชุดแต่งงานของผู้หญิงแต่งงานแล้วเหมือนอันนี้คือฉากที่พีคมากๆเพราะว่ามันคือมันบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในร่างเดียวกันแต่ว่าเรารักกันเราก็สามารถแต่งงานกันได้อันนี้คือฉากที่หนูประทับใจที่สุดโอ้ยรอดูเลยค่ะฉากนี้รอดูรอติดตามเลยซึ้งค่ะซึ้งพี่แหม่มนั่งหน้ามอนิเตอร์ร้องไห้ซับน้ำตาคำถามต่อไปมาเลยค่ะในฐานะที่สลับร่างกายอยากให้ณเดชพูดถึงความลำบากความเสียสละของผู้หญิงแล้วก็น้องย่าพูดถึงความลำบากความเสียสละของผู้ชายเพื่อให้คนอื่นเข้าใจเพศตรงข้ามมากขึ้นอย่างแรกเลยนะครับ ผู้หญิงหนึ่งคือวันมามาก ใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สัมผัสแต่มันก็รู้สึกได้ว่าความลำบากของมันเกิดขึ้นยังไงการใส่ส้นสูงนะครับผม
การดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองในที่คือเรื่องของความระมัดระวังการนั่งการที่จะแต่เนื้อต้องตัวกับผู้ชายอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะต่อไปไม่เป็นเลยคือจริงการเป็นผู้หญิงเนี่ยมีรายละเอียดในการรักษาคุณค่าชีวิตตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมมีต้องเป็นเพศแม่ด้วยนะครับที่สำคัญเรื่องนี้จะพูดถึงการเป็นเพศแม่นะครับผมแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปติดตามดูคือตอนที่เราอยู่ร่างชายชายหญิงหญิงเราไม่ค่อยเข้าใจเขาหรอกถูกไหมฮะแต่พอเรามาสับร่างกันปุ๊บเราเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจใช่ครับใช่ตัวย่าเองนะคะสำหรับหนูนะคะแปลกมากเลยค่ะเรื่องนี้ทำให้หนูเข้าใจความเป็นผู้หญิงมากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนเรื่องนี้หนูเล่นเป็นผู้หญิงแค่นับได้10ฉากแค่นี้ค่ะมันน้อยมากเหมือนเราได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงมันก็ยากเหมือนกันเนาะ แต่ว่าที่ยากสำหรับผู้ชายคือในเรื่องนี้นะคะคือคน expect เยอะมากว่าเราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องเป็นหัวหน้าทีมงานเราต้องทำทุกอย่างด้วยแบบว่าความเป๊ะแล้วหลายๆคนคิดว่าผู้ชายต้องไม่มีความรู้สึกผู้ชายต้องแบบว่าเข้มแข็งตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่เลยค่ะเขาก็มีความสับสนความไม่แน่ใจบางอย่างเหมือนกันเนาะค่ะค่ะอ๋อนี่ทำให้เข้าใจในเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นนะคะเราฟังแบบนี้เราก็เริ่มเข้าใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะสลับร่างกับเชิญนะครับโอ้ไม่ถึงงั้นให้ฝากละครหน่อยค่ะสัปดาห์นี้จะได้เห็นอะไรบ้างเราได้เห็นภาพนิ่งแล้วคืนนี้ใช่คืนนี้ครับ2ทุ่ม20นาทีนะครับผมทางช่อง3นะครับเราจะได้เห็นเพตาลามินนะครับผมแล้วก็ไปดูกันซิว่าคุณหมอรักษาเนี่ยจะช่วยเหลือเรายังไงได้บ้างครับคือวันนี้ที่หนูชอบมากๆสำหรับตอนนี้นะคะคือเป็นครั้งแรกที่เราต้องทำหน้าที่ของกันและกันค่ะ อันนี้ต้องเข้ากรมหนูต้องเข้ากองถ่ายตลกค่ะค่ะเพราะต่างคนต่างต้องช่วยกันและกันและต้องเรียนรู้กันและกันนะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะใช่ค่ะเห็นว่า2วันนี้จันทร์อังคารที่เราจะได้ดูเนี่ยมีฉากพีคๆที่เราได้เห็นเป็นภาพนิ่งมาก่อนอ่ะเยอะเลยอ่ะใช่ครับมาดูกันเยอะๆนะครับผมค่ะมาดูกันเยอะอยากให้มาดูกันเยอะสุดท้ายแล้วถามถึงกฐินหน่อยกฐินคู่ครับ21ตุลาครับผมที่จังหวัดขอนแก่นครับวัดหนองแวงอารามหลวงครับครับก็จะไปกันทั้งคู่ก็ฝากเชิญชวนเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรก็ฝากมาได้ฝากมาได้นะคะแล้วมีคนถามถึงการเรียนโทของพี่ย่าด้วยอ๋อปีหน้าค่ะปีหน้าใช่ค่ะคือปีนี้ลงไปแล้วแล้วก็คณะไม่เปิดเพราะลงไปแค่10คนค่ะก็ต้องรอปีหน้าค่ะอ๋อของณเดชจะจบยังครับยังครับผมสั้นๆครับยังครับช่วงนี้ยังไม่มีเวลาเลยครับก็เป็นดาราที่รักเรียนด้วยกันทั้งคู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะคะเราลากันไปพร้อมๆกันเลยทั้ง4คนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ